หลวงพ่อกวยเทพเจ้าแห่งเมืองสันจนยังไม่กล้าย่างเข้าวัดเจอไม้ตะพดหลวงพ่อบ้องใส่หัวจนเข็ดหลาบหลวงพ่อกวยท่านนับเป็นเกจิรุ่นหลังแต่บารมีของท่านสูงจนไปเทียบกับเกจิรุ่นเก่าได้เมื่อแรกเริ่มท่านใช้วิชาสักยันเรียกหาลูกศิษย์ก่อนลูกศิษย์ที่สักกับท่านมีทั้งหมด 40,000 กว่าคนนับว่าท่านมีลูกศิษย์ที่มาสักกับท่านถ้าจัดอันดับแล้ววิชาสักยันสุดขลังของหลวงพ่อช่วงสงครามโลกครั้งที่2หลวงพ่อกวยอยู่ในระดับแนวหน้าทีเดียวหลวงพ่อกวยกลับมาอยู่ที่วัดแคได้สักยันให้ศิษย์จนมีชื่อเสียงโด่งดังขนาดสักกันทั้งกลางวันและกลางคืนใครอยากจะได้ของดีสมัยก่อนต้องเดินเท้ามาที่วัดลำบากมากใครรวยหน่อยก็ขี่จักรยานหรือเหมารถสองแถวมากันท่านได้จดบัญชีรายชื่อไว้ปรากฏว่าคนสักถึง 44,000 คนต่อมาหลวงพ่อเห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงหยุดสักยันหันมาทำพระและเครื่องรางของขลังแจกลูกศิษย์ผู้ศรัทธาเช่นตะกรุดมีดหมอแหวนแขนยุคนั้นข้าวยากหมากแพงจนผู้ร้ายเต็มบ้านเต็มเมืองโดยเฉพาะแถวภาคกลางตอนล่างแถวนครสวรรค์ชัยนาทอ่างทองสุพรรณบุรีเป็นแหล่งกบดานของก๊กเสือร้ายหลายกลุ่มชาวบ้านแคอาศัยบารมีของหลวงพ่อกวยคุ้มครองครอบครัวและทรัพย์สินของมีค่าต่างๆจะเอามาฝากหลวงพ่อกวยที่วัดบางครอบครัวหอบลูกหอบเมียมานอนที่วัดเพราะกลัวจนฉุดคร่าวัวควายก็เอามาผูกไว้ในลานวัดจากคำบอกเล่าของคนเก่าๆย่านบ้านแคยืนยันว่าพวกโจรเสือต่างๆไม่มีใครกล้าลองดีกับหลวงพ่อกวยเพราะเคยมีเสือป้นชื่อดังจากอ่างทองพาสมุนล้อมวัดบ้านแคตอนกลางคืนเห็นวัวควายของชาวบ้านที่ลานวัดมีเยอะมากแต่เข้าไปไม่ได้แค่เดินเข้าเขตวัดก็โดนหลวงพ่อตีด้วยตะพดและโดนเล่นงานจนบาดเจ็บจนต้องรีบพาลูกสมุนกลับไปหมดและไม่กล้ามาก่อเหตุแถวบ้านแคอีกเลยนับจากนั้นเสือปล้นเดินผ่านวัดบ้านแคต้องยิงปืนถวายหลวงพ่อกวยทุกครั้งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อไปจนหลวงพ่อกวยมรณภาพขอขอบคุณที่มาเพจสิทธิ์วัดสะพานสูงครูพักลักจำบทความนี้เพื่อการศึกษาอนุรักษ์เชิงประวัติศาสตร์ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยครับ